ชีวันค่ะวันนี้เราก็จะมาสู่รายการการขับเคลื่อนนโยบายกับพื้นที่เพื่อการฝันชีวิตทางการศึกษาและวัฒนธรรมข้ามชาติจากกระทรวงศึกษาก็คือเน้นเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายนะคะเน้นข้อเสนอแนะเราเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องปัญหาเยอะนะคะก็อยากให้เน้นเรื่องของการเราจะขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ยังไงคือระบบเรื่องของรัฐเรื่องของกระทรวงศึกษาซึ่งมันก็ใหญ่มากแก้ทั้งระบบแต่ว่าระดับพื้นที่ซึ่งเราร่วมกันทำงานมาเนี่ยเราจะผลักดันตรงนี้ยังไงก็จะเริ่มจากมุมมองของชุมชนคนข้ามชาติเยาวชนและเด็กนะคะว่าเราคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะอยากจะมีการแก้ไขยังไงเราจะขับเคลื่อนยังไงนะคะก็ผมออกฟ้าไดไลน์ครับเด็กก็เรียกผมแมวก็คนเรียกผมแมวคืออย่างแรกก็ต้องขอบคุณอาจารย์มงยาวครับเราทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเด็กในงานมาก็ปีนี้เป็นปีที่10แล้วแต่ว่าเราก็อยู่ใต้ดินมาตลอดครับก็มีปีนี้ที่ได้ร่วมกับอาจารย์มงยาวแล้วก็ได้มาพูดถึงชิงนโยบายแต่ว่าคือเมื่อก่อนนี้เราก็มีแค่เป้าหมายว่าเราก็อยากให้เด็กเราอ่านแล้วก็เขียนได้ครับผมก็คือแค่นั้นแต่ว่าพอหลังๆมาก็เด็กไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็พยายามก็คือมีโอกาสแล้วก็เข้าถึงโอกาสที่จะเข้าเรียนแต่พอเด็กเข้าเรียนปุ๊บก็เจอปัญหาต่างๆที่อย่างเช่นโรงเรียนไม่รับหรือคือช่วงแรกๆครับช่วงแรกก็โรงเรียนไม่รับก็เลยลองหาเครือข่ายอื่นเช่นแมปหรืออะไรองค์กรที่เขาจดทะเบียนก็ติดต่อให้เด็กนักเรียนให้รับเด็กนักเรียนครับแล้วพอเข้าไปนิดหน่อยก็เด็กก็เริ่มที่จะออกจากโรงเรียนเพราะว่าพ่อแม่บ่นว่าไม่มีเงินที่จะส่งต่อครับตรงนั้นก็เราก็พยายามทำการเหมือนโปรโมทว่าให้พ่อแม่ส่งเด็กเข้าเรียนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาครับแล้วก็ให้คำปรึกษาจากนั้นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งเราเห็นว่าคือทุนการศึกษาก็สำคัญสำหรับพ่อแม่เด็กเราก็เลยพยายามหาเท่าที่ได้ก็ส่งนักเรียนไปครับผมก็คือสิ่งที่จะแนะนำก็ในส่วนของการที่เราทำงานนี้คือก็ผมคิดว่าจะคล้ายๆกับช่วงเช้าที่อาจารย์หลายท่านบอกไปว่าเรื่องของนโยบายที่ชัดเจนเพราะว่าเด็กพ่อแม่เด็กหรือเด็กส่วนมากคือออกจากโรงเรียนก็พ่อคิดว่าไปต่อแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเด็กบางกลุ่มก็คิดที่จะเหมือนพ่อแม่ก็อยากให้กลับเพราะว่าเราดูปัญหาของเด็กคือจะแตกต่างกันครับเด็กบางกลุ่มเป็นพ่อแม่ที่อยู่ติดกับเมืองที่อยู่ในพม่าเขาก็มีบ้านมีอาชีพของตัวเองเพียงแต่เขามาเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นการสู้รบหรือไม่ปลอดภัยเขาก็เลยมาคือเขาก็คิดจะกลับไอเด็กกลุ่มนี้ก็จะออกกลางคันเยอะแล้วก็จะกลับบ้านกันครับแล้วก็กลับไปพอกลับไปสถานการณ์พม่าตอนนี้ก็ยังสู้รบกันอยู่ถึงแม้การเมืองอาจจะเปลี่ยนแต่การนโยบายแม้ทั้งโอกาสของการศึกษาสำหรับไทยใหญ่ที่อยู่ในพม่าแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ดีมันคือเราพูดเลยว่ามันถ้าเทียบกับทางไทยเนี่ยทางไทยเนี่ยเหมือนเราได้มาพูดแบบนี้มันยังมีโอกาสเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยก็ตัดสินใจที่กลับมาเด็กก็เลยจะไม่คือไม่เรียนต่อแล้วอะไรเงี้ยก็คือต้องมาเรียนซ้ำหรืออะไรปัญหาหลายอย่างก็ไม่เรียนต่อก็เลยผมได้คิดว่านโยบายที่ชัดเจนน่าจะช่วยอะไรได้เยอะเพราะว่าเด็กก็จะได้รู้ว่าถ้าเราเรียนต่อจบเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสแบบนี้นะแล้วก็สิ่งสำคัญคือในนโยบายที่ชัดเจนครับผมก็คือต่อไปถึงมหาลัยครับก็คือส่วนน้องๆหลายคนก็อยากเรียนต่อเหมือนน้องบางคนอยากเรียนต่อพยาบาลแต่ว่าไปในโรงเรียนแล้วไปถามคนที่ปรึกษาเขาบอกไม่ใช่สัญชาติไทยเรียนไม่ได้ก็คือตัดใจเรียนเนี่ยก็คือถ้ามองแบบนี้ผมว่าฝันของเด็กมันก็น่าจะไปได้ไม่ชัดเจนครับคือถึงแม้เขาไปเรียนด้านอื่นแต่เขายังติดใจและอยากทำก็เลยคิดว่าในวัยชัดเจนครับหนูชื่อนางสาวนิดเนรานะคะตอนนี้ก็อยู่ปี3นะคะอายุ18ปีเด
เรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ค่ะก็สาขาที่หนูกำลังศึกษาอยู่นะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยว MEP ค่ะหรือว่า Mini English Program ค่ะก็จะเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับมัคคุเทศก์การจัดการการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงเพื่อจะได้ใช้ในโอกาสแบบเวลาเราจะไปทำเป็นอาชีพอะไรเนี้ยค่ะก็ที่หนูจะพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับบัตรของหนูนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนค่ะค่ะตั้งแต่ตอนเด็กนะคะก็คือหนูก็เป็นคนที่เกิดในประเทศไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าบัตรที่หนูใช้เนี่ยก็คือจะเป็นบัตร10ปีหรือว่าเป็นบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะก็เรียกง่ายๆว่าบัตร10ปีนะคะก็ตั้งแต่หนูเรียนมาตั้งแต่ป.1จนถึงตอนนี้นะคะก็คือตั้งแต่ตอนเด็กคือไม่ค่อยจะแบบพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรเท่าไหร่นะคะแล้วก็คือเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคะแต่พอเริ่มเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะปัญหามันก็เริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะไรเนี้ยค่ะหนูก็ต้องไปขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่อะไรเนี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะเสียเวลาด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องการเรียนนะคะก็คืออย่างในโรงเรียนตอนนี้ที่หนูเรียนอยู่นะคะก็คือสิทธิ์หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือจะเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นนะคะก็คือครูเขาก็ไม่ได้มาแบ่งแยกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าที่มันจะมีปัญหาก็คืออย่างถ้ามันมีโอกาสแลกเปลี่ยนมีทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างไปต่างประเทศอะไรเนี้ยค่ะก็คือจากแบบสิทธิ์ที่หนูยังแบบมีอยู่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือจะไม่เท่าเทียมกับคนอื่นก็ถ้าเราไปเราก็ต้องทำพาสปอร์ตอะไรเนี้ยค่ะอย่างหนูก็ทำไม่ได้อะค่ะก็เลยต้องหมดสิทธิ์อะไรเนี้ยค่ะก็ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะปัญหาที่หนูพบอีกอย่างนึงนะคะก็คือซึ่งตอนนี้หนูก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยหนูก็อยากเป็นมัคคุเทศก์นะคะแต่ว่าอาชีพมัคคุเทศก์เนี่ยเป็นอาชีพที่สงวนเฉพาะแบบคนที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วพอหนูรู้แบบนี้แล้วหนูก็เลยแบบยังหนูไม่มีสัญชาติใช่มั้ยคะพอหนูเรียนจบจากตรงเนี้ยพอหนูอยากจะไปเรียนต่อการท่องเที่ยวค่ะมันก็หนูก็เลยคิดว่าหนูอาจจะแบบไม่เรียนต่ออะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะลองหาทางอื่นดูอะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่ต้องการนะคะก็คืออยากให้เด็กข้ามชาตินะคะก็คือมีสิทธิ์เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงออนเงินยอดนะคะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่โรงเรียนร่อนปากเต้าค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะก็หนูก็อยากจะเรียนสูงนะคะก็ปัญหาที่พบนะคะก็ไม่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็สิทธิ์จะไม่เท่าเทียมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ทางฐานะของพ่อแม่เนี่ยค่ะก็นี่ก็คือปัญหาของผมอ่ะค่ะค่ะก็มีอะไรอีกมั้ยคะมีอยากจะให้เป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนอยากให้ทำยังไงอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องสัญชาติแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยหนูก็อยากมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็อยากจะเรียนสูงๆแล้วก็มีงานที่ดีทำค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตื่นเต้นอ่ะนานๆได้พูดต่อหน้าคนเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์นงเยานะคะก็ขอบพระคุณชาญูทาวร์ที่ได้นำพวกหนูมาในวันนี้นะคะที่สนใจในด้านนี้นะคะเป็นปัญหาของเด็กไร้ข้ามชาติเด็กข้ามชาตินะคะสำหรับหนูนะคะหนูก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหรือแล้วก็การแก้ปัญหาของการเรียนของหนูนะคะหนูชื่อน้องหานนะคะเรียนอยู่กศน.อำเภอสันกำแพงนะคะอยู่กศน.ม.ปลายนะคะค่ะก็เหตุผลที่หนูไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมม.ปลายในระบบนะคะ
คือเนื่องจากเกี่ยวกับปัญหาของทางครอบครัวนะคะที่ไม่ค่อยเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะซึ่งหนูคิดว่าที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนื่องจากพ่อแม่ไม่ค่อยมีการศึกษานะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจในการศึกษานะคะแล้วก็ไม่มีรูปแบบไม่มีตัวอย่างที่ดีจากสิ่งรอบข้างนะคะคือตัวอย่างจากสิ่งรอบข้างของครอบครัวในชุมชนของหนูคือส่วนใหญ่จะเป็นเรียนจบบ้างเรียนจบสูงแค่ไหนคือทำงานเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ตอนเช้าพูดไปนะคะสำหรับความคิดเห็นของหนูคือถ้าสมมุติว่ารอบสิ่งคนรอบข้างของหนูมีตัวอย่างที่ดีทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเราอาจจะได้เรียนหนูอาจจะได้เรียนในระบบนะคะแต่หนูก็ไม่ได้เสียใจนะคะที่หนูเลือกที่จะเรียนกศน.นะคะถึงแม้หลายคนอาจจะดูถูกว่าเรียนกศน.เด็กเป็นเด็กที่เกเรหน่อยนะคะแต่ถ้าเรามองดูจริงๆแล้วเด็กกศน.เป็นเด็กที่ต้องมีความพยายามสูงนะคะถึงจะผ่านไปได้นะคะค่ะสำหรับสิ่งที่หนูอยากให้ปรับเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธินะคะสิทธิของการศึกษานะคะสิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะตอนนี้ถ้าเรามองถึงสิทธิสิทธิเขียนง่ายนะคะสิทธิเราเขียนง่ายเราพูดง่ายเราสัญญาง่ายแต่เวลาเราอยากได้เราขอยากนะเหมือนเราจ่ายตังเราจ่ายง่ายแต่เวลาเราทำเวลาเราอยากได้สิ่งนั้นมามันได้ยากค่ะหายากด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่มีปัญหาไปกับที่ครูแมวได้พูดถึงนะคะไปกับแล้วทำให้เรียนช้าหรือว่าไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะคือสมมติว่าเรากลับไปอยู่ที่นู่นเราก็ไม่ได้มีสัญชาติตรงนู้นอยู่ดีนะพอเรามากลับมาประเทศนี้เราก็ไม่ได้สิทธิที่จะเท่าเทียมกันคือถ้าสมมติว่าในวันข้างหน้ามาตรงประเทศตรงนี้ก็ไม่ได้ยอมรับเราให้เป็นมีสัญชาติพอเรากลับไปที่นู่นก็เราก็ไม่มีสัญชาตินะคะแล้วอีกหน่อยเราจะไม่เหมือนโรฮิงญาเหมือนทุกวันนี้หรอคะอันนี้คือคำถามของหนูนะคะค่ะอีกเรื่องนะคะซึ่งการเรียนสมมติว่าเราอยากเรียนเหมือนเมื่อเราเรียนไม่ตรงสายนะคะคือความคาดหวังความฝันสิ่งแรกที่เราอยากเรียนเราอยากเป็นอะไรแต่ถ้าเราก็ไปเรียนแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้เราเรียนแล้วเราเป็นไม่ได้นะเราเลือกที่จะเรียนไม่ตรงสายคนส่วนใหญ่ถ้าเราเรียนไม่ตรงที่สิ่งที่เราชอบหรือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะอาจเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะค่ะสำหรับหนูก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่มันแต่ถ้าจะเรียนก็เรียนได้ถูกไหมคะหรือเปล่าคือเรากำลังคิดถึงเรื่องสิทธิว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะคะคือมันปัญหามันหลายระดับเนาะนี่เป็นปัญหาเรื่องการคุยกับพ่อแม่แต่ว่าในเชิงสิทธิเนี่ยในเชิงว่ามีโรงเรียนรับไหมแล้วเข้าไปแล้วเหมือนที่น้องพูดในน้องเรื่องของทุนเรื่องของอนาคตที่จะทำงานนะคะแต่ของเรานี่ก็จะมีการเรื่องของการที่ครอบครัวเน้นในเรื่องการไปทำงานเน้นในการทำงานแล้วก็เนื่องจากเห็นประสบการณ์เห็นตัวอย่างคือเรื่องของสิทธิของบัตรนะคะเรื่องสิทธิของทุนการศึกษาคือหลายๆอย่างรวมกันคือมาอยู่ในความคิดอยู่ในผลลบค่ะไม่ได้คิดอยู่ในผลบวกคือผู้ปกครองก็มองเห็นแล้วว่าเรียนไปก็อาจจะมีปัญหาเหมือนคนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่โอเคค่ะผ่านก็แชร์ข้อมูลและความคิดเห็นบางอย่างนะคะนี่ตามรายการก็มีลูกชายมาไหมคะลูกชายมาไม่ได้นะคะค่ะก็มีท่านผอ.ประเวศสันวายนะคะจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่นะคะครับผมเรียนท่านอาจารย์นงเดลท่านวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาที่ท่านครับก็เรียนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับพอดีให้มาทำให้เมื่อช่วงเช้าภารกิจนะครับผมชื่อประเวศสัญญาตอนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักปันอำเภอหันซาจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเปิดทำการสอนแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาที่3ตามที่ได้ฟังตรงนี้ปุ๊บผมได้แก้ไขปัญหาระดับขั้นพื้นฐานตั้งนานเนี่ยพร้อมเข้าสู่ AEC เรียบร้อยแล้วสำหรับโรงเรียนบ้านหลักปันนี่นะจากนักเรียนอดีตนี่นักเรียนผมมี52คนตอนนี้ทะลุขึ้นมี300กว่าคน 70% เป็นเด็กต่างด้าวเล็บไทยใหญ่ทั้งหมดตรงนี้นะ
70% เป็นต่างด้าวหมดตรงนี้มันจะมีโรงเรียนคือหนึ่งการรับนักเรียนเด็กเดินมาปุ๊บไม่มีอะไรสักอย่างหน้าที่ของโรงเรียนคือต้องรับเด็กเข้าเรียนต้องมีหน้าที่ให้เด็กรับเข้าเรียนทีนี้ถามว่าเมื่อไม่มีใบตรงนี้ไม่มีอะไรต่างๆใครที่เป็นคนเอาเข้ามาใครที่จูงแขนเด็กคนนั้นเข้ามาเราจะให้ตรงนั้นเป็นผู้ปกครองขั้นตอนต่อไปเราต้องประสานอำเภอเพื่อให้ได้รับบัตร10 ปีของเด็กคนนี้ตรงนี้คือหน้าที่ของเรียนตรงนี้ผมทำมาตั้ง10 กว่าปีแล้วจากเด็ก50ถึงทะลุไปถึง300แก้ปัญหาตรงนี้หมดให้พี่น้องไทยใหญ่ทั้งหมดการเรียนเหมือนกันหมดเหมือนเราเอาลูกเราไปเรียนที่ต่างประเทศเราก็น่าดำเนินด้วยกันทีนี้เหมือนกับคนต่างประเทศมาเรียนที่เราก็ต้องจัดการศึกษาให้เหมือนทุกที่ดังนั้นเรื่องนี้คือการรับนักเรียนของเราเรียนรับหมดทุกคนมีบัตรนี่มีบัตรเราทำสามารถประสานอำเภอให้ตรงนี้นะเมื่อรับเด็กเข้ามาปุ๊บขั้นตอนที่สองคือโรงเรียนจะต้องจัดให้มีคุณภาพเพราะการประเมินไม่ได้ประเมินเฉพาะเด็กไทยประเมินทั้งเด็กไทยใหญ่และต่างด้าวทั้งหมดดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีการจัดให้มีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนไทยเด็กที่มาปุ๊บบางครั้งยังอ่านไม่ได้ไม่เขียนไม่ได้เราจะพักไว้ที่ม.1ก่อนขณะนั้น8 ขวบแล้วจะพักไว้ที่ม.1ก่อนนะทีนี้เมื่อเริ่มการเรียนการสอนได้สตาร์ทได้ปุ๊บเราจะมีการพัฒน์ชั้นให้มีการสอบพัฒน์ชั้นบางครั้งอาจขึ้นจากป.1มาทะลุอยู่ป.4 ป.5เพราะถึงใบที่กำหนดแล้วนี่คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาเด็กตัวโตอยู่กับเด็กเล็กๆป.1มันไม่ได้ตรงนี้นะการจัดการเรียนการสอนมันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของสปท.และการศึกษาแห่งชาติตรงนี้ทุกวิชาทุกระดับเมื่อจัดการศึกษาปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันไม่ดีมากไปลงบาสู้ไม่ได้หรอกสักครั้งความสมบูรณ์ความแข็งแรงของมันอีกตัวนึงโอเคนะครับในช่วงที่จัดการศึกษาตรงนี้เด็กต่างด้าวส่วนมากไม่มีเงินใช่หรือเปล่ามาไม่มีเงินพ่อแม่ทำงานก่อสร้างอะไรต่างๆเราจะต้องมีการประสานเพื่อให้เด็กได้รับทุนการศึกษาโดยที่ทางโรงเรียนนะตรงนี้ประสานกับองค์กรท้องถิ่นวันนี้เราขอแนะนำท่านหน่อยนะท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเข้าสู่เอซีตั้งนานครับท่านนายกนันทพลพงศ์ทองพิสุทธิ์โชว์ตัวหน่อยครับผมท่านนายกเทศบาลตำบลสันนามิงอำเภอสันตาครับมาประกงผู้ปกครองที่มาวันนี้เพราะอะไรประเด็นที่หนึ่งท่านให้การสนับสนุนของโรงเรียนหนึ่งให้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคนทุกวันทุกคนทุกวันนั่นนะประเด็นที่สองให้รับประทานอาหารเสริมนมฟรีทุกคนทุกวันสามมีบริการรถรับส่งซึ่งหลายๆที่ไม่สามารถทำได้แต่ตรงนี้ทางเทศบาลเราทำได้บริการรับส่งทั้งตำบลไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวเราจะบริการตรงนี้หมดเพื่อมาเรียนที่เราเมื่อเรียนดีปุ๊บคนไหนที่เรียนดีเราจะมีทุนจากสโมสรโรตารี่ผมได้ประสานสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ทีมไทยงานอยู่เขาจะให้ทุนนักการศึกษาเด็กและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยทุนถึงปริญญาโทเดี๋ยวท่านถามท่านนายกเราว่าทุนตรงนี้ได้ยังไงสำเร็จเด็กทั้งหลายนะเรียนฟรีนะตั้งแต่ทุนยาตีนี้ถึงปริญญาโทยังเองเดี๋ยวถามท่านเองตรงนี้นะวันนี้ท่านมาอาจารย์ตรงนี้นอกจากนั้นผมจะประสานหลายองค์กรท้องถิ่นส่งประสานสโมสรรู้ตัวนี้อะไรเพื่อจัดการศึกษาให้เด็กได้มีคุณภาพเมื่อเด็กมีคุณภาพปุ๊บถามว่าเด็กมีคุณภาพไหมดูจากไหนดูจากไหนเด็กของผมเนี่ยชนะเลิศแข่งหนังสือเล็กๆ3 ปีซ้อนของเมืองทองธานีระดับประเทศ3ที่ไปแข่งเนี่ยเป็นเด็กไทยใหญ่ทั้งหมดไม่มีคนไทยสัญชาติไทยสักคนตรงนี้นะ
พราะว่าอะไรครูของผมเก่งปรบมือครูผมสองท่านครับครูคุณตะกอนครับฟังแล้วครับครูทำให้การนี้สามปีซ้อนปีนี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะไปแข่งระดับภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกผมว่าติดหนึ่งในติดที่หนึ่ง 100% การจัดทำหนังสือเล่มเล็กเขียนเป็นเรื่องวิชาการครับตรงนี้นะเด็กเก่งคือเด็กมาจากให้ใหญ่ไงตัวหนังสือก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้บ้านก็ไม่ได้แต่อาจารย์ทั้ง3 4ท่านมาฝึกทักษะเป็นหนังสือเล่มเล็กสมมุติว่าเรื่องของวัฒนธรรมเชียงใหม่เขาจะบรรยายได้หมดกันแต่งร้อยแก้วร้อยกองเลยภายใน6ชั่วโมงอ่ะตรงนี้นะผมยกย่อว่าเด็กบางคนเก่งมากเมื่อจบปุ๊บของบางเด็กเก่งจบเมื่อจบม.3ปุ๊บผมจะประสานเด็กพวกนี้ต่อยอดไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคโดยมีโควต้าโดยมีโควต้านะบางคนนี่ไปเรียนที่วิทยาลัยพละเป็นนักวอลเลย์บอลทีมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยจบจากโรงเรียนนี้ไปอ่ะอันนี้คือผลงานของพวกเราและทีมงานของเทศบาลและคณะองค์ครูโรงเรียนวัดบันที่ได้แก้ปัญหาปรอบหนึ่งให้สำหรับเด็กไทยใหญ่ตรงนี้เมื่อมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆจากสมศหรือองค์กรนอกโรงเรียนของเรานี่จะอยู่ในระดับแนวหน้าตลอดคุณภาพโอเน็ตติดท็อปเทนตลอดตรงนี้ติดท็อปเทนตลอดการจัดการเรียนการสอนตรงนี้นะอันนี้ผมจะเอาคร่าวๆให้อาจารย์เดี๋ยววิทยากรท่านอื่นเยอะอีกถ้าให้ผมพูดนี่หนึ่งชั่วโมงไม่จบผมพูดเรื่องนี้ถ้าท่านมีอะไรสอบถามได้ไปหาผมได้ที่โรงเรียนพระราชวังหรือเบอร์โทรได้เพราะว่าหรือว่าอาจารย์มุญยาวก็ได้อาจารย์มุญยาวอยู่รู้จักดีโอเคขอบคุณอาจารย์แค่นี้ก่อนครับทำไม่ทราบมาทางท่านนายกอบต.มีอะไรเสริมไหมคะอบต.นายกเทศบาลอ๋อเป็นวิทยากรช่วงบ่ายนะคะแต่ทุนนี่ให้สำหรับเด็กไม่สัญชาติไม่มีสัญชาติที่ให้หมดหรือเปล่าเรียนดีมีจริยธรรมค่ะโอเคนะคะก็โรงเรียนผมนี่อยู่สังกัดสพนะกระทรวงศึกษาธิการแต่เราทำงานร่วมกับเทศบาลกับองค์กรท้องถิ่นตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเด็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนนี้หนึ่งถ้าเราไม่รับบางโรงเรียนไม่รับเด็กนะไม่มีบัตรไม่รับเด็กปุ๊บถามว่าเด็กคนนั้นถ้าไม่รับปุ๊บไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเกิดขึ้นกับเขาท่านต้องดูคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้ไงท่านลองนึกดีๆนะถ้าเด็กคนนี้จูงมือมาแล้วโรงเรียนไม่รับเด็กครูเขาไม่รับเด็กแล้วมาถามเด็กคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรตรงนี้ถ้าผมบอกครูฝังคุณครูจิตใจคุณครูตรงนี้เราต้องรับไม่รับไม่ได้เหมือนลูกเราถ้าไปเรียนสารัตเราไม่มีอะไรสักอย่างปุ๊บถ้าเขาไม่รับเกิดเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาทันทีเกิดอาชญากรรมอะไรต่างๆดังนั้นการจัดการศึกษาเราจะต้องมีการศึกษามีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมด้วยการอยู่ร่วมกันสังคมนี้ครับค่ะก็ขอบคุณผอ.นะคะเดี๋ยวจะเสริมได้นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงของวิทยากรที่จะแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเข้าใจว่าอาจารย์ลำยาวใช่ไหมคะจะช่วงนี้ก็จะขอจบด้วยการนำเสนอของอาจารย์นงยาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกท่านนะคะได้แสดงความคิดเห็นท่านอาจารย์ผันชวนแล้วก็ทุกท่านนะคะฉันขอใช้เวลาคิดสัก5นาทีนั่นเองนะคะข้อมูลอาจจะซ้ำกับช่วงเช้าบ้างที่เราเคยเห็นอยู่นะคะว่าแต่นี่คือในบริบทของพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่เมืองเชียงใหม่จริงๆนะคะซึ่งเกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของดิฉันเองแล้วก็กับเพื่อนคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์มาในเชียงใหม่ซึ่งหลายท่านก็นั่งอยู่ที่นี่นะคะงานวิจัยเรายังไม่สำเร็จนะคะ
ยังอยู่ในช่วงเพิ่งจะเก็บข้อมูลเสร็จนะคะและข้อมูลบางส่วนคิดว่าสามารถที่จะมานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของการเข้าถึงและเข้าไม่ถึงนะคะโอกาสทางการศึกษาของเด็กทั้งในพื้นที่เมืองค่ะดิฉันขอเกริ่นนิดหน่อยนะคะว่าทำไมเรื่องที่เรากำลังคุยเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจมากในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเราก็ทำดีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ย้อนหลังไปถึงปี2547กับ46ปีแรกที่ประเทศไทยมีนโยบายในการที่จะสำรวจแรงงานข้ามชาติจาก3ประเทศเพื่อนบ้านและในการสำรวจครั้งนั้นเนี่ยนะคะเราทำให้เรารู้ว่าเรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจริงๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่เข้ามาสู่ระบบการสำรวจในกี่ล้านคนแล้วมีเด็กซึ่งอยู่ในวัยเรียนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้สำรวจอีกหลายปีนะในปี2547เราสำรวจเราพบว่าเชียงใหม่เนี่ยมีเด็กนะคะที่ขึ้นมีเด็กนะคะมีเด็กที่เนี่ยค่ะเอาเฉพาะจำนวนเด็กนะคะมีเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาผู้ปกครองเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วมีสัญชาติที่เขาเรียกว่าสัญชาติพม่าแต่ตรงจริงเป็นไทยใหญ่ส่วนใหญ่นะคะอยู่ประมาณเด็กในวัยเรียนประมาณ 1,000 กว่าคนนะคะแล้วเราพบว่า 24% เนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลตรงนั้นตอนนั้นอาจารย์ปริญญาสำรวจเฉพาะพื้นที่13จังหวัดซึ่งมีจำนวนแรงงานข้ามชาติอยู่จำนวนมากนะคะเราไม่ได้คำนวณทุกจังหวัดส่วนพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยซึ่งในเอกสารการประชุมวันนี้เนี่ยเราก็แนบมาด้วยนะคะเป็นจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติอันดับหนึ่งในประเทศไทยอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเด็กข้ามชาติอยู่เนี่ยขนาดนั้นนะคะ 2,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะคะแล้วมีอยู่60คนเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาให้เห็นว่าตอนนั้นสมุทรสาครเนี่ยความจริงมีคนเยอะแต่ไม่เข้าสู่ระบบการสำรวจเลยก็ว่าได้แต่เชียงใหม่มีเยอะด้วยบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างคนท้องถิ่นกับคนไทยใหญ่นะคะให้คนไทยใหญ่เนี่ยมีความกล้าในการที่จะเผยตัวเองมากขึ้นจากที่เราสัมภาษณ์มาเพราะแต่รวมแล้วเนี่ยทั้งในประเทศในทั่วประเทศไทย13จังหวัดเนี่ยมีเด็กเข้าสู่มีเด็กทั้งหมดเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยประมาณ 58,000 คนเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาแค่ 16% อันนี้เห็นมาช่วงนั้นนะคะ10ปีที่ผ่านมาเราต้องการย้อนหลัง10ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขนาดนี้เนี่ยมีรายงานข้ามชาติเฉพาะที่ไปลงทะเบียนนะคะขออนุญาตทำงานเนี่ย88,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ตั้งแต่ปี2547ที่เราสำรวจมาเพิ่มขึ้น 10% แล้วจำนวนนี้เนี่ยนะคะเท่ากับประมาณ 9% ของประมาณแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่นั่นหมายถึงว่าเรามีคนประมาณในจังหวัดเชียงใหม่ขนาดนี้ล้านคนเนี่ย 80,000 เกือบ 90,000 คนเนี่ยที่ลงที่จดทะเบียนนะคะเป็นคนข้ามชาติจากสหภาพเมียนมารัชฉานนะคะซึ่งจำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะตัวเลขที่น่าสนใจคือว่าเฉพาะกรณีของเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยเฉพาะเขตหนึ่งข้อมูลจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะคะปรากฏว่าข้อมูลของเขาเด็กซึ่งอยู่ในระบบโรงเรียนขนาดนี้เนี่ยหนึ่งประมาณ 19,000 คน 15% เนี่ยเป็นเด็กสัญชาติพม่าในความจริงคือเด็กไทยใหญ่นั่นเองแล้วก็ยังบวกอีกนิดหน่อยนะคะมันเห็นว่าขนาดนี้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเนี่ย 15% เนี่ยกว่า 15% เนี่ยในทั้งจังหวัดเนี่ยนะในเฉพาะเขตงานพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งรวม5อำเภอเนี่ยในเมืองรอบนอกอย่างเช่นอำเภอเมืองสันทรายดอยสะเก็ดนะคะสันกำแพงตรงนี้ค่ะมีเด็กไทยใหญ่อยู่เนี่ย 15%เฉพาะที่ข้อมูลที่เปิดเผยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่โรงเรียนของท่านผอ.หลายท่านอย่างผอ.ประเวศเนี่ยคือ 80% เนี่ยเป็นเด็กไทยใหญ่หรือเมื่อเช้าเนี่ยท่านผอ.พิชาติบอกว่า 90% เนี่ยเป็นเด็กไทยใหญ่แล้วเราสำรวจขนาดนี้ 80-90% โรงเรียนของเด็กชายหมอกเนี่ยเกือบ 100% นะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 15% ของเด็กที่เป็นเด็ก
ที่บอกว่าเป็นสัญชาติพม่าค่ะมันเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องมาคุยประเด็นเรื่องสิทธิของเขาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในอันดับต่อไปนะคะในระดับชั้นขึ้นค่ะครับใช่ค่ะถึงมัธยมปลายเป็นระดับค่ะบางโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเขาเรียกว่าขยายโอกาสในการศึกษาอันนี้ไม่ใช่ขอโทษทีเฉพาะมัธยมต้นเฉพาะมัธยมต้นค่ะเฉพาะมัธยมต้นแต่ขณะที่เราคิดว่าเด็กจำนวนนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็ไม่มีข้อมูลที่จะรู้ว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็กทั้งหมดเด็กไทยใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่หลังจากนั้นรัฐบาลยังไม่ได้สำรวจเด็กเราจะต้องไปหาเองเพราะว่าเราก็ยังไม่มีงบประมาณไปหาแต่จากที่เราทดลองทำสำรวจชุมชนแรงงานเนี่ยเราตัดสินใจที่จะทำสำรวจใน4ชุมชนแรงงานในรอบเขาเรียกว่าในพื้นที่ชานเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะในพื้นที่วงแหวนทั้งหมดเนี่ยเราวางแผนว่าจะสำรวจทั้งหมดใน4ชุมชนหลังจากเราลงไปจริงๆปรากฏว่าเราทำได้สำเร็จนะคะแล้ววันนึงเราได้สองครัวเรือนนะคะนักวิจัยอาจารย์เราทั้งหมดก็ยุ่งลงไปไม่ได้ผสมประสานในหลายปัจจัยก็เลยเหลือชุมชนเดียวที่มีการสำรวจทั้งชุมชนนี้ทั้งเจ็ดชุมชนอาจารย์นั่นแหละนะคะแต่จากชุมชนเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพที่น่าสนใจมากคือว่าในชุมชนเนี่ยเราเลือกที่อยู่ต่อเนื่องมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วก็ผู้ปกครองได้งานทำอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคงในเรื่องการทำงานมีโรงเรียนที่ไม่ไกลมากนักก็ถือว่าการเมื่อเช้าเราบอกว่าผู้ปกครองเคลื่อนย้ายตลอดเวลาในกรณีเนี้ยถือว่าปัจจัยเหล่านั้นไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เขาทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วมีงานอยู่ประจำรายได้ก็ค่อนข้างมั่นคงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายประมาณ250ผู้หญิงประมาณ170นะคะประมาณนี้นะคะต่อวันค่ะเราสำรวจประกวดในชุมชนที่ได้ทั้งหมดมี72ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมดเนี่ยพิมพ์ไม่ถูก246คนนะคะ246คนแค่4คนค่ะปรากฏว่าเมื่อคืนเมาหนักค่ะปรากฏว่าเป็นเด็กนะคะอายุที่ประมาณ2ถึง17ขวบซึ่งเราไปที่โรงเรียนทั้งหมด4โรงเรียน5โรงเรียนที่เราไปอยู่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยถ้าโรงเรียนตั้งแต่2ขวบค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนไทยขนาดนี้ถือว่าเอื้ออาทรมากเลย2ขวบเนี่ยส่งไปแล้วเข้าไปแล้วนะคะอาจจะจ่ายสตางค์เล็กน้อยก็เลยส่งเด็กเล็กนั่นแหละแต่ว่าบริการโรงเรียนอันนี้น่าสนใจมากพ่อแม่ก็จ่ายสตางค์เล็กน้อยแต่ก็รู้สึกปลอดภัยนะคะก็เด็กตั้งแต่2ถึง17เนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในทั้งหมดเนี่ยประชากรที่เราสำรวจเนี่ยมีอยู่ 37% ของประชากรทั้งหมดมันเราพอคิดดูนะว่าถ้าเรามีพลเมืองไทยเนี่ยพลเมืองไม่ใช่จำนวนแรงงานข้ามชาติ 88,000 คนเนี่ยต้องบวกอีก 35% ไม่คร่าวๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนนั้นเราไม่ได้สำรวจแต่ว่าบวกไปเลยอีก 35% ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในวัยเรียนนะคะฮะปรากฏว่าเด็กเหล่านี้นะคะเราเจอข้อมูลอันนี้นะคะข้อมูลอันนี้ขอโทษนี่คือข้อมูลที่เราได้จากการสำรวจ1ชุมชนแล้วก็ว่าเด็ก85คนที่พูดถึงนี่นะคะซึ่งประมาณ 35% ของประชากรทั้งหมดนี่นะคะเข้าเรียนอะไรกันอยู่บ้างนี่คือเส้นนี้คือมาตรฐานว่าถ้าเราใช้เกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่ควรจะอยู่ตรงไหนบ้างนี่คือเส้นตรงนี้นะคะซึ่งก็ยืนยันเมื่อเช้าว่าเด็ก6เป็นส่วนใหญ่นะคะปรากฏว่าเด็กที่อยู่1คน2คนตรงนี้คือเด็กอายุ2ขวบเรียนอยู่เขาเรียกว่า2ขวบเรียนอยู่ในชั้นที่เรียกว่าเป็นก่อนอนุบาลนะคะมีอยู่2คนเท่านั้นเองที่ได้อยู่เขาเรียกว่าแทนที่จะ2ขวบแทนจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรในก่อนอนุบาล1เนี่ยนะขึ้นมาขยับมาเล็กน้อยอันนี้ก็ส่งไปโรงเรียนเอกชนอยู่2คนนะคะหลังจากนั้นนี่คือทั้งหมดตรงนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะคืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์แต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะเด็กต่ำกว่าเกณฑ์หมดเด็กโคมหมดเด็กอยู่ตรงนี้หมดเหมือนที่พอออกเวทพูด8ขวบมาก็ต้องมาอยู่ป.1 14ขวบมาก็มาอยู่ป.2 ไอ้ที่คือเด็กทั้งหมดเลยที่ตกชั้นไม่ได้ตกชั้นหมายถึงว่าเรียนต่ำกว่าชั้นหมดเป็นเด็กโคมหมดเลยที่เราเห็นตรงนี้นะคะซึ่งให้เห็นว่าสถานศึกษาอาจจะต้องคือที่ว่าเรายังไม่ได้คุยในรายละเอียดว่าบางสถานศึกษาก็มีนโยบายในการที่จะพาร์ทชั้นหรือการตรวจการเขาเรียกว่าการมาประเมินเด็กใหม่ว่าภาษาไทยเด็กเนี่ยโอเคหรือยั
ะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะปล่อยไปเรื่อยๆว่าเด็กอยู่ในสภาพที่มันอยู่อายุมากก็อยู่แบบนี้หมดอยู่ก็เสียโอกาสค่ะอายุห่างอายุ17ปีเนี่ยมีทั้งเนี่ยอยู่2คนมีอยู่2คนมีอยู่2คนในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นเท่าไหร่ค่ะมี2คนค่ะค่ะนี่นะคะมี2คนค่ะก็คือว่าเด็กนี่อยู่ตามกว่ามาตรฐานหมดไหลอยู่ตรงนี้หมดใช่ไหมคะแต่ที่ไหลสำคัญคือว่าเราจะเห็นว่าพอเด็กอายุ14ปีขึ้นไปตรงนี้นะคะนะคะพอ14ปีไอ้นี่คือเด็กจำนวนเด็กทั้งหมดอันนี้คือเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสเมื่อพอ14ปีขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าเด็กทั้งหมดเนี่ย4คนใช่ไหมอายุขนาดนี้แต่1คนไม่ได้เข้าเรียนแต่พอ15เนี่ยเด็กทั้งหมด6คนในหมู่บ้านเนี่ย3คนไม่ได้เข้าเรียนก็จะเห็นว่าพอเลยมัธยม3ไปเนี่ยโอกาสก็จะไม่มีอย่างที่พูดโอกาสก็จะไม่มีจบม.3เนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยซึ่งก็เหตุผลอย่างที่หาเล่าให้ฟังว่าซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่จะอธิบายเรื่องอะไรอันนี้เป็นตัวเลขที่ยืนยันที่เด็กพูดนะคะว่าพอความจริงและสิทธิของเขาได้ถึงมัธยมปลายแต่ขณะนี้เขาสามารถใช้สิทธิเขาได้อย่างมากที่สุดเนี่ยเต็มที่คือป.6และระหว่างป.6ถึงม.3เนี่ยก็ลดลงมาเรื่อยๆประมาณ 50% หลังม.3เนี่ยเราถือว่ายังไกลเกินฝันนะคะก็อย่างที่เขาต้องทำอย่างไรอันนี้คือบรรยากาศที่เห็นค่ะส่วน2คนนี่คือเขาจบเกรด6มาจากพม่าแล้วนะคะ2คนนะคะจบมาแล้วค่ะคนหนึ่งคนนี้เรียนอยู่กศน.ก็เข้าเรียนกศน.คือเราไม่ได้มีรายละเอียดนะเข้าไปเรียนกศน.เพราะว่าอยากจะเข้าสู่ระบบการศึกษาไปอยากจะฝึกภาษาไทยค่ะมันอันนี้ก็พอชี้ให้เห็นว่าจะทำปัญหาในเชิงนโยบายคือว่านโยบายทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพขนาดนี้จนมาถึงม.3 แม้ว่าเด็กจะอยู่ต่ำกว่าระดับมากก็ตามนะคะแต่หลังม.3 ไปแล้วเนี่ยคงจะต้องทบทวนว่านโยบายเนี่ยมันไม่ทำงานเพราะอะไรนะคะเป็นปัจจัยของครอบครัวหรือของนโยบายของรัฐไทยซึ่งจะนำเสนอต่อไปนะคะซึ่งก็เชื่อมโยงกับที่งานวิจัยค่ะต่อมาเราข้อเสนอเชิงนโยบายที่เราเจอคือว่าที่คุยนะคะว่าพอถึงม.3 เนี่ยการให้การเรียนฟรีของเราเนี่ยมันไม่มีมากจริงนะคะขณะที่เราไปสำรวจว่าม.3 จากป.6 ถึงม.1 นี่นะคะอาจารย์จากโรงเรียนศิริมังคลาจารย์อาจารย์อภิชาติเราไปสำรวจเด็ก12คนจบป.6 เข้าม.1 ว่าพ่อแม่เขาจะต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ประมาณ 8,000 ถึง 14,000 แล้วแต่โรงเรียนนั่นหมายถึงเข้าช่วงเข้าเรียนนะคะว่าไอ้เรื่องเรียนฟรีเนี่ยอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันมีไม่จริงแล้วมันจะมีไม่จริงมากขึ้นเมื่อจบมัธยมจบป.6 มันต้นทุนเหล่านี้จะสูงมากนะคะจะสูงมากมันแล้วเมื่อเทียบกับภาวะรายได้เนี่ยหมายถึงว่าพ่อแม่ต้องประดิษฐ์ประดองมากว่าจะส่งลูกหรือไม่ส่งนะคะแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบโครงการทุนกู้ยืมได้นะคะเขาก็ต้องพ่อแม่รับผิดชอบฝ่ายเดียวค่ะหรือไม่ก็ต้องอย่างที่ทางอาจารย์ประเวศบอกว่าจะต้องมีกองทุนอื่นเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกโรงเรียนนะคะอันที่สองที่เราเจอคืออย่างที่เราพูดเมื่อเช้าภาวะข้ามชาติท่านพูดว่าภาวะข้ามชาติหมายถึงว่าเด็กมีบัตรอยู่10ปีพ่อแม่ไม่แน่ใจว่าหลังจาก10ปีแล้วลูกจะอยู่อย่างไรเมื่อการลงทุนหลังสิบการลงทุนหลังมัธยมต้นเนี่ยอีก3ปีเนี่ยนะแล้วไปถึงอุดมศึกษาเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจตั้งแต่ว่าลูกจะอยู่ได้ไหมนะคะนโยบายเราจะเปลี่ยนไหมแล้วก็โอกาสในการเข้าสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาก็ยากขึ้นหลายคนไม่ได้พูดคือว่าเด็กเหล่านี้นะมีความข้อมูลชัดเจนว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยไม่เคยตรงเลยนามสกุลพ่อนามสกุลแม่นามสกุลลูกเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตรงอยู่การรับหมดแต่พอไปเข้ายุพราชยุพราชของห้องนี้ไม่รับไปเข้าโรงเรียนที่ระดับที่เป็นไม่ใช่โรงเรียนขยายโอกาสนะคะเราต้องยอมรับว่าโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขยายโอกาสเนาะเขาก็ไม่รับเพราะเขาถือว่าเขาใช้หลักฐานเพราะไม่ใช่โรงเรียนขยายโอกาสเขารับเด็กที่สมบูรณ์มันเด็กเหล่านี้ก็จะเข้ายากมากขึ้นแล้วโอกาสในการจะไปทำหลักฐานให้มันบอกพ่อกับแม่ลูกนามสกุลเดียวกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันเช่นกันก็ทำไม่ได้อาจารย์สัญลักษณ์อาจจะตอบได้จะต้องทำอย่างไรท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายยักษ์เราเชิญท่านมาด้วยนะคะแก้ปัญหาที่สุดนะคะแล้วก็แต่เล็กส่วนนึงคือเชื่อมโยงนะคะว่ามองไม่เห็นอนาคตเรื่องตลาดแรงงานและกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยซึ่งลงทุนทางการศึกษาสูงเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งมันดีกว่าตลาดแรงงานที่ให้ไปกับพ่อแม่ซึ่งจะเป็นก่อสร้างทำงานบ้านประมงและภาคเกษตร
มันเด็กเหล่านี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มันเหมาะสมกับการศึกษาอย่างไรเนี่ยประเทศไทยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนนะพ่อแม่เองก็รู้แล้วทุกวันเนี่ยเราไปในชุมชนแล้วพ่อแม่จะถามตลอดเวลาว่าจะทำยังไงจะรู้ได้ยังไงเมื่อไหร่ก็จะมีความมั่นคงนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่ในเรื่องของตลาดแรงงานซึ่งอันนี้เห็นว่าในข้อเสนอในเชิงนโยบายเนี่ยมันขัดเสียระหว่างการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษากับกระทรวงความมั่นคงมนุษย์หรือกระทรวงแรงงานเลอะข้ามกระทรวงมากซึ่งเราอาจจะต้องคุยอย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ชี้ชัดสิ่งที่ชี้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือว่ากรณีของโรงเรียนของอาจารย์หมอประเวศเป็นโรงเรียนพิเศษที่อาจารย์นั้นได้เอาเด็กของอาจารย์ทุกคนเนี่ยมีพ.ร. 37-38/1คนอาจารย์เอาสำนักครัวโรงเรียนของอาจารย์เนี่ยเป็นที่อยู่ของเด็กคนแต่โรงเรียนอื่นไม่ได้ทำอย่างอาจารย์มันเด็กเหล่านี้มันไม่มีโอกาสค่ะท่านนายกมันพอเข้าไปเนี่ยไม่รู้เพื่อนมาจากไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าได้คือเขาเรียกว่าทำให้สิทธิ์เด็กเป็นจริงเนี่ยได้เยอะบางโรงเรียนก็อาจจะได้น้อยกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แต่มันเข้าสู่มัธยมปลายเนี่ยทางโรงเรียนค่ะทางโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องทำอีกเยอะนะคะแล้วก็อาชีวศึกษาเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดส่วนอุดมศึกษาเนี่ยที่เราไปเจอในโรงเรียนไปเจอในเด็กเนี่ยมันเด็กหลายคนมากอยากจะเข้าสู่อุดมศึกษาแต่ปัญหาว่าอุดมศึกษาขนาดนี้โดยเฉพาะมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยท่านรองอยู่ที่นี่ท่านผู้ช่วยอยู่ที่นี่นะครับคือมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติเข้าสู่มาเข้าเรียนนะคะแล้วเด็กหลายคนเนี่ยในโครงการวิจัยของเราเนี่ยตั้งคำถามตลอดเวลาว่าจะเข้ามาเรียนในมหาลัยเชียงใหม่ได้อย่างไรขนาดนี้คือว่าถ้าเข้าเรียนอยากจะเข้าเรียนมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีสองเส้นทางเส้นทางหนึ่งคือว่าอาจจะเส้นทางเรียนคือหนึ่งนะคะต้องกลับไปประเทศพม่าเพื่อจะไปได้พาสปอร์ตมาแต่พอไปได้พาสปอร์ตมาเนี่ยคุณเข้าเรียนได้นะคะหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่คุณต้องจ่ายแบบนานาชาติซึ่งต้องปิดประตูอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีตังค์จะจ่ายก็คือว่าเส้นทางเหมือนจะเปิดก็ไปเอาพาสปอร์ตมาตอนนี้พาสปอร์ตพม่าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเด็กได้รับการศึกษาแบบเนี้ย6วันเนี่ยให้พาสปอร์ตเลยแต่พอได้พาสปอร์ตมาแล้วเนี่ยเข้าสู่อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องผ่านยักษ์ด้วยที่ไหนด้วยนะคะก็ต้องจ่ายค่าเรียนเป็นเด็กต่างชาติซึ่งก็เป็นประตูอีกเหมือนกันอันนี้ก็เห็นนะคะก็เป็นข้อเสนอคร่าวๆค่ะแล้วก็จุดหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในข้อเสนอตรงนี้คือว่ากรณีตรงนี้นะคะที่เด็กตกนะคะที่หมายถึงว่าตกเกณฑ์จากที่เราไปศึกษาเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่อยู่ที่เข้าเนี่ยก็ไม่ใช่ 100% แต่ก็ประมาณสัก 85% ที่เข้าได้ไม่ใช่ 100% มันมีระบบการช่วยที่ดิฉันอยากให้การช่วยแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นนโยบายพื้นที่ได้อย่างไรก็คือว่าหนึ่งเด็กจะต้องพ่อแม่เด็กจะต้องมีเขาเรียกว่ามีภาพตัวแทนว่าถ้าเด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสทำงานในที่ดีขึ้นนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยตัวชันดูเองเนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้คือถึงก็ไม่แน่ใจก็ต้องมีภาพตัวชันแล้วก็เห็นว่าแม้กฎหมายยังไม่เปิดเนี่ยแต่สังคมก็เปิดโอกาสอยู่ให้เขาเข้าทำงานในส่วนอยู่ได้พอสมควรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของพ่อแม่ว่าเอ๊ะลูกเรียนไปลงทุนมากขนาดนี้ก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ดีกับตัวเองได้ยิ่งไปสัมภาษณ์บริษัทที่เป็นนายจ้างของชุมชนแรงงานนะคะเขาก็มีนโยบายในการที่จะรับเด็กทายาทของลูกหลานของเขาเนี่ยที่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเข้าไปทำงานในสำนักงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราจะขยายภาพเหล่านี้ให้กับพ่อแม่ได้อย่างไรนะคะว่าให้เห็นโมเดลของตลาดแรงงานที่มันเปิดนะคะเห็นบทบาทตัวแทนหรือเป็นภาพตัวแทนของเด็กที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ขณะนี้ตัวชันดูเองตัวเราเองก็พยายามจะทำให้เห็นว่าเห็นไหมที่มาในเชียงใหม่ก็รับนะแต่ว่านานาชาติเห็นไหมพายัพก็รับนะเห็นไหมราชภัฏก็รับเพื่อให้พ่อแม่ก็มั่นใจว่าขณะติดกฎหมายยังไม่มีความมั่นใจมั่นคงเนี่ยตัวอย่างขนาดนี้ก็เปิดไปพอสมควรอันนี้คือตัวอย่างที่เราอยากเรามาคุยวันนี้ก็จะเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยเริ่มให้จริงนะคะหลายองค์กรเริ่มสร้างต้นแบบให้พ่อแม่เปลี่ยนวิธีคิดว่าลูกก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็ได้เข้าไปคุยกับพี่ว่า
โอกาสก็ยังไม่ผิดสักทีเดียวนะถ้าตัวเองมีความฝันก็อย่าพึ่งท้อนะคะอีกส่วนหนึ่งเราคิดว่าเรื่องระบบการแนะแนวยังไม่ชัดเจนเด็กบางคนยังไม่ทราบว่าถ้าตัวเองไปเส้นทางนี้แล้วเนี่ยตัวเองจะไม่มีโอกาสเลยอย่างเช่นกรณีที่หนูไปเรียนเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยอันนี้ว่าเป็นก็เรียกอาชีพสมวนถูกไหมฮะอาชีพครูเนี่ยอาชีพแพทย์พวกนี้ขนาดนี้ยังใช้ไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะนี่ก็อยากจะเรียนอาจารย์ปวดที่วันและผู้สัมมนาสั้นๆว่าที่อาจารย์ปริญญาขอโทษทีค่ะที่จริงเราได้จากงานวิจัยนะคะซึ่งยังไม่สมบูรณ์มากคิดว่าปีหน้าอาจจะสำเร็จมาดังเสนอแต่ขออนุญาตจบแค่นี้ค่ะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ดวงดาวนะคะที่มีผลจากงานวิจัยมาทำให้ข้อเสนอที่พวกเราเสนอในแต่แรกมันหนักแน่นมากขึ้นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทีนี้ปัญหาในระดับจนถึงระดับมัธยมต้นจากที่อาจารย์ดวงดาวพูดเนี่ยดูจะปัญหาตรงนี้มีไม่มากหมายความว่าการเข้าถึงนะคะการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะมีมากแม้ว่าเราจะไม่มีตัวเลขแต่ว่าอย่างน้อย10ปีที่แล้ว 24%นะคะเด็กสามารถที่เข้าโรงเรียนได้ในระดับจนถึงมัธยมต้นนั้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมากกว่านั้นนะคะน่าจะมากกว่านั้นนั้นการเข้าถึงการศึกษาในระดับจนถึงมัธยมต้นเนี่ยดูว่าปัญหาไม่มากเท่าไหร่นักประกอบกับบางโรงเรียนที่ค่อนข้างของท่านอาจารย์ประเวศนะคะก็จะค่อนข้างชัดเจนว่ามีความกระตือรือร้นมีพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถจะประกันได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาหมดก็คือว่าผอ.เนี่ยพยายามปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นระดับมัธยมต้นมันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าโรงเรียนแบบของอัลเวนจะมีสักกี่โรงเรียนที่เราไม่ทราบนะคะแต่ว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งระดับมัธยมต้นก็ต้องว่าไปทีนี้ประเด็นที่อาจารย์มงยาวพูดก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเยอะกว่าหนึ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่ค่อนข้างจะสูงสองความไม่ชัดเจนในเรื่องของสถาบันการศึกษาที่จะรองรับนะคะรัฐบาลลงทุนมาจนถึงมัธยมต้น10ปีนะคะตั้งแต่อนุบาลมาแล้วแต่ว่าไม่มีชัดเจนว่าตกลงว่ามัธยมปลายแล้วก็มหาลัยเนี่ยตกลงว่าจะเอายังไงนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือในส่วนของนโยบายซึ่งอาจจะเป็นระดับสูงด้วยแล้วก็ในระดับของมหาลัยต่างสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะคะว่าในเรื่องนี้มันจะชัดเจนขึ้นมาได้ยังไงหนึ่งก็คือเรื่องของสถาบันถ้าชัดเจนแล้วฟ้องก็คือเรื่องของงานซึ่งอันนี้มันนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่มันต้องประสานกันตรงนี้นะคะว่าจะยกเว้นงานได้ยังไงมันจะต้องเป็นงานที่จะต้องใช้แรงงานอย่างเดียวหรือเปล่าตามประกาศปี51เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะว่ากันต่อไปนะคะช่วงต่อไปก็จะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข้อเสนอเหล่านี้นะคะแล้วก็จะถามวิทยากรเราก็ได้หรือจะแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะอาจารย์ก่อนเลยงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยไม่อยากให้สรุปว่าวิชามัคคุเทศก์ยังไงข้ามชาติจะเรียนไม่ได้นะคะเขาเรียนได้ไงถ้าเขากลับไปทำงานบ้านเขาเพราะว่าเด็กมีสิทธิ์เรียนในประเทศไทยถึงม.6ในระดับมหาวิทยาลัยถ้าคุณจะเรียนเนี่ยคุณต้องกลับไปทำวีซ่านักเรียนมาจากประเทศต้นทางแล้วคุณก็มาเรียนนะฮะแต่สิ่งที่อาจารย์ขอเนี่ยตรงใจหนูเพราะว่ายังไงข้าราชการหลายคนมาขอความช่วยเหลือว่าจะทำยังไงบอกทำไม่ได้เพราะมหาลัยไม่ได้ความยึดกับเรานะฮะบอกว่าเวลาเข้าไปเรียนลูกจะไปเรียนมหาลัยเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะถูกขับให้ไปอยู่ภาคอินเตอร์อย่างอาจารย์บอกทำอย่างไรให้เขามีสิทธิ์เรียนเหมือนเด็กไทยเนี่ยเพียงแต่ถือพาสปอร์ตถือวีซ่านักเรียนต่างประเทศมาเรียนด้วยเนี่ยเพราะเขาเกิดเมืองไทยเขาใช้ภาษาไทยเขาไม่คล่องพอที่จะใช้ภาษาอังกฤษเรียนภาคอินเตอร์ฮะอันนี้เป็นปัญหาที่แรงงานข้ามชาติเองที่อยากให้ลูกเรียนในเมืองไทยเนี่ยมาถามทางมูลนิธิเรานะคะอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่อาจารย์บอกว่าระบบการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาของพี่น้องแรงงานข้ามชาติเนี่ยหนูอยากเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนไม่น้อยเป็นจังหวัดนำร่องด้านการศึกษาได้ไหมนะฮะด้านการศึกษาของพี่น้องแรงงานข้ามชาติให้มีการทำงานร่วมกันในเครือข่ายในระดับเนี่ยสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือในเครือข่ายการจัดการตัวเองของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้ท
ให้มีประเด็นนี้เข้าไปพูดคุยด้วยแล้วก็ให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเห็นพ้องด้วยกับเรื่องสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของคนแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนหรือว่าจังหวัดนำร่องให้กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติเพราะโดยสิทธิตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาประกาศให้พี่น้องเราเรียนฟรีลูกหลานเราเรียนฟรีได้12ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ถือเอกสารอะไรคุณกลับไปทำพาสปอร์ตทำวีซ่านักเรียนกลับมาแล้วเรียนต่อได้ในระดับมหาลัยนะคะประเด็นที่สำคัญที่สุดคือขณะนี้เนี่ยประเทศไทยต้องขยายอาชีพนะคะและอาชีพที่สำคัญที่สุดของพี่น้องเราคืออาชีพล่ามล่ามภาษาเราเนี่ยในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเราไม่มีล่ามภาษาเราจริงๆอาชีพนี้ควรจะขยายให้พี่น้องแรงงานข้ามชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยสามารถทำอาชีพล่ามในหน่วยงานของรัฐได้เพราะขณะนี้เองเนี่ยสำนักงานประกันสังคมสวัสดิการผู้ครองแรงงาน3แรงงานเองไม่มีล่ามภาษาไทยใหญ่นะคะมีแต่ล่ามภาษาพม่าซึ่งไม่ใช่คนพม่ามาแปลแล้วคนพม่าไปนั่งฟังเนี่ยคนไทยมาแปลภาษาพม่ามันจะใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่มาเกิดในเมืองไทยแม้ว่าจะไม่ได้ถือบัตรไทยเนี่ยแต่เขาพูดไทยแล้วเข้าใจภาษาไทยเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่เล็กแต่เขายังไม่ลืมภาษาพ่อภาษาแม่เขาเนี่ยควรให้โอกาสเมื่อเขาจบปริญญาตรีแล้วสามารถสมัครเป็นล่ามภาษาในหน่วยงานของรัฐได้ด้วยนะคะอันนี้เครือข่ายที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ยังข้าราชการก็ยังบอกว่าระเบียบราชการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องที่จะช่วยให้คนเห็นคนมากเห็นคนเป็นคนมากขึ้นเท่านั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่างน้อยที่เราเป็นปัญหาตรงหน้าเรานะครับกฎหมายฉบับเดิมเรื่องที่ได้พูดกันคือพรบคนต่างด้าวนะครับที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกรูปถูกสมัยละจะไปสงวนอาชีพอะไรกันนักหนาสำหรับคนไทยแล้วก็มันทำเงินมากมายอะไรกับไอ้ข้าตัดผมกับเขาถักขายอะไรเงี้ยนะครับหัวเรื่องเป็นบ้าเป็นหลักนะครับทำให้คนจับได้เป็นเจ้าของเป็นอาคารไปหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าต้องเริ่มแล้วที่ยิ่งบอกว่าปลายปีนี้จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยแล้วมันจะไปมีกฎหมายกีดกันเรื่องอาชีพนี่ยังไงผมคิดว่ามันลักลั่นมากในเรื่องนี้แล้วก็ไม่เห็นว่ารัฐมีหน้าที่จะแก้ไขปัญหาอะไรทั้งที่มองเห็นข้างหน้าว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่มันไม่เป็นหรอกให้ประชาคมหนึ่งเดียวอะไรเนี่ยนะครับตัวที่สองก็คือกฎหมายสัญชาติที่เราดูนานาอารยประเทศเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าคนที่อยู่ในแผ่นดินเขาเนี่ยเป็นเวลาต่อเนื่องเท่านั้นปีเท่านี้ปีเขามีสิทธิ์จะขอสัญชาติได้นะครับบางประเทศก็อย่างเช่นอเมริกาที่รู้สึกจะ5ปีก็ให้คนประเทศเรสซิเดนต์เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรแล้วก็ต่ออีกปีก็ให้สัญชาติได้อย่างเงี้ยบางประเทศก็ครบทั้งนี้ปีก็สามารถขอสัญชาติได้เลยนะครับอย่างที่แคนาดาที่เชิญชวนเลยอาชีพนี้เข้าไปเขาให้สัญชาติเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นวุ่นวายอะไรมากมายแต่ของเราเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าคนอยู่ในแผ่นดินไทยมาเป็น10ปีนะครับ30 40 50ปีก็ยังไม่ได้สัญชาติไทยที่ก็แปลกนะครับปกติถ้าจะแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยใจปั๊บซะหน่อยคุณตั้งเกณฑ์เลยอยู่ในกฎหมายเนี่ยบอกว่าอยู่ในแผ่นดินไทยมาต่อเรื่องไม่น้อยกว่าเท่านั้นปีมีสัมมาชีพมีครอบครัวเป็นหลักพื้นฐานนะครับอย่างนี้ก็ให้เลยไม่ต้องมาต้องร้องเพลงชาตินะครับอย่างเงี้ยผมว่าแก้อย่างนี้เนี่ยมันช่วยคนที่เยอะนะครับเพราะว่าก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วคุณเลยหวังว่าจะไปประเทศโน้นประเทศนี้เขาก็แบบไม่คือคิดว่าไอ้ต้นทางก็คงไปรับแล้วงานขนาดนี้อย่างนิวซีแลนด์นี่เขาเคยนะครับเขาทำแบบเราเนี่ยเขามีปีนึงคือมันเป็นเกาะแล้วก็พวกชาวเกาะทั้งหลายแหละนะครับเกาะซามัวตอนข้าพิจิตรอะไรนี่ก็จะอพยพมาอยู่นิวซีแลนด์มาขึ้นตรงไหนก็ได้แล้วก็เป็นเกาะนิวปีนเขาก็ขีดเส้นเหมือนกับที่เราทำอาจจะเย็นเถื่อนพื้นเถื่อนดูบอกเลยว่าวันที่เดือนปีนี้เนี่ยใครที่เข้ามาผิดกฎหมายนะครับไม่มีนั่นเนี่ยให้มาขึ้นทะเบียนและมาให้สัญชาติหมดเลยมีนักเรียนไทยยุคนั้นที่ไปอยู่นั่นก็เลยขอสัญชาติได้กันหมดเลยแต่เมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยขาดการอยู่อาศัยในแรงระยะหนึ่งเขาก็ถอนสัญชาติคืนนะครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นทางดีนะครับกลับเข้าที่เรายังอยู่เขาก็ได้สัญชาติ
แล้วก็ประกอบอาชีพปกติได้เหมือนคนทั่วไปเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไขแต่จะแก้ไขไอ้เรื่อง mindset เนี่ยไอ้ความคิดที่มันติดเหนียวแน่นอย่างเงี้ยกับราชการจะแก้ได้ยังไงผมได้อ่านเรื่องภาครัฐเด็กต่างชาติเรียนในโรงเรียนรัฐบาลจะได้รับบัตร อนุญาตอาศัยในประเทศไทย10ปีซึ่งขณะที่ผมไปลงพื้นที่ให้การศึกษาพี่น้องไทยใหญ่หรือพี่น้องแรงงานทั้งชาติเราเนี่ยในอำเภอเมืองเชียงใหม่มีอยู่บางโรงเรียนที่ยังไม่ให้บัตร10ปีกับเด็กนักเรียนเขาก็ถามมาอยู่นะครับอันนี้เฉพาะอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าต่างอำเภออย่างเช่นสันกำแพงฝางเชียงดาวนี่เขาก็ได้แต่ว่าในเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับบางโรงเรียนยังไม่ได้ให้บัตร10ปีกับเด็กครับเท่าที่ผมได้รับร้องเรียนมาครับขอบคุณครับคุณสุกัญญาที่พูดเมื่อกี้ว่าน่าจะเป็นค่าเทอมของให้เข้ากันหมดเลยเพราะว่าหนูเคยมีเคสที่น้องโทรมาปรึกษาว่าไปสมัครเรียนในสถาบันอะไรนะคะก็คือถ้าเป็นค่าเทอมของอินเตอร์จะแพงกว่าเนาะจะแพงกว่าเด็กที่ติดสัญชาติไทยนะคะอันนี้เนี่ยเด็กเนี่ยมีบัตรพื้นที่สูงค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้ไปอยู่ในกลุ่มของอินเตอร์ซึ่งค่าเทอมมันจะแพงกว่าแต่ต้องเป็นวีซ่าหรือพาสปอร์ตซึ่งน้องอยู่ในกลุ่มในประเทศไทยแล้วก็มีบัตรพื้นที่สูงเนาะมันก็ไม่ใช่คนไทยเต็มๆแล้วยังไม่ใช่คนฝั่งนี้อันนี้ค่าเทอมก็เลยถูกไปอยู่ในอินเตอร์มันก็เลยเสียค่าเทอมเยอะกว่าก็เลยโทรมาปรึกษาว่าจะคุยกับอาจารย์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ขัดแย้งอยู่มากกว่าไปถึงครับเรื่องค่าเทอมนะฮะสำหรับน้องบัตรสีนี่คือยังไงเขาก็ได้เจ็ดได้แปดเขาคือไร้สัญชาติอยู่แล้วไร้สัญชาติแต่ว่ายังมีโอกาสขอสัญชาติไทยได้ก็ต้องไปอยู่ตามกฎหมายนะครับวิธีผมคิดว่าเสนอเลยก็คือฟ้องมหาลัยเรื่องคดีรักหนึ่งเรื่องครับคือเรื่องที่สองคือเรื่องเติมที่อาจารย์พูดถึงนะครับเรื่องการกำหนดอาชีพสงวนเนี่ยในที่จริงพรบที่พูดถึงที่จำกัดการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวคือพรบการทำงานของคนต่างด้าวเพิ่งแก้ปี2551ไม่เก่าไม่นานแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุครัฐบาลที่ตั้งในคืออันที่จริงข้อจำกัดการทำงานคนต่างด้าวไม่ใช่มีแค่พรบตัวนี้มันโดนล็อกอยู่สองชั้นอ่ะอีกชั้นหนึ่งคือสภาวิชาชีพการสอบใบอนุญาตต่างๆครับอันนี้คือที่ว่าอาจจะให้ความชัดเจนก็คืออีกเรื่องคือของเรื่องเมื่อกี้มาถามถึงเรื่องบัตร10ปีผมเข้าใจว่าบัตร10ปีนี่หมายถึงบัตรเลขศูนย์บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนใช่ไหมครับบัตร10ปีนี่หมายถึงของทะเบียนคือบัตรเลขศูนย์เนี่ยมันจัดทำขึ้นโดยยุทธศาสตร์แก้ปัญหาคนไร้สถานะทางการเงิน2548ซึ่งมันมีการสำรวจ3ครั้งคือในปี2548ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2552อีกครั้งหนึ่งโดยกรมการปกครองหลังจากนั้นก็ไม่ทำอีกเลยผมไม่แน่ใจว่าบัตร10ปีที่อำเภอรอบนอกออกให้คือบัตร10ปีอะไรถ้าอยู่อาศัยได้มีอายุ10ปีนี้ผมเข้าใจว่าคือบัตรที่ออกตามยุทธศาสตร์48แต่มันจะมีที่เอกสารที่โรงเรียนออกให้คือหัวจีซึ่งออกให้เพื่อที่จะขอได้งบแรงหัวแต่ว่าบัตรไอ้ที่ออกโรงเรียนออกให้เนี่ยไม่ใช่กรมการปกครองออกให้อ่ะไม่ได้สิทธิการอยู่อาศัยเดี๋ยวรายละเอียดค่ะรายละเอียดค่อยจะมีการคุยกันขอความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบฉันชาติเนี่ยมันมีช่องที่จะให้เด็กได้ฉันชาติอยู่คือถ้าจะไม่ผิดมาตรา25 26ประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่เลยครับครับเจ็ดทวีวัตรสองครับเพราะว่า
ตามหลักสามคนแล้วที่ผมเข้าใจนะครับการที่จะได้สัญชาติมามีสองกรณีใช่ไหมครับหนึ่งได้ตามสายโลกิจสองก็คือได้ตามหลักดีแต่นะครับผมมุ่งเป้าหมายไปที่บุคหรือว่าเด็กเกิดมาในประเทศไทยก็สามารถที่จะถือสัญชาติไทยได้เหมือนกันเนื่องตามหลักทั่วไปนะครับคือมาตราจันทวิพรบ.สัญชาตินะครับแต่เนื่องจากผมคิดว่าประเทศไทยหรือกระบวนการทางด้านกฎหมายเราใช้หลักแบบไหนทั้งสองหลักนี้ถ้าเป็นหลักดีแดนก็สามารถทำได้สามารถได้รับสัญชาติได้แต่ถ้าเป็นตามสายลมก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันครับอยู่ที่การตีความกฎหมายของพรบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายไหมคะค่ะก็เป็นข้อกังวลนะคะเพราะว่าของเราเป็นองค์กรคนพิการเราคิดว่าอันนึงที่อยากแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้นำประเด็นมาก็คือว่าเป็นข้อห่วงใหญ่นะคะสำหรับน้องที่มีความพิการนะคะเพราะว่าเราอาจจะมองว่าตอนนี้เรามองน้องข้ามชาติที่สามารถมาเรียนได้แต่เรากังวลถึงน้องข้ามชาติที่อาจจะมีความพิการเพราะว่าในมีคนที่รู้จักนะคะเขาก็เป็นไทยใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเขาลูกชายเขาเป็นคนพิการหูหนวกนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่าตอนที่เขาข้ามแดนมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มารับชอบกับคนไทยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแต่งงานกันนะคะซึ่งอาศัยว่าโชคดีเฉยๆที่พ่อเขาเซ็นรับรองนะคะก็ทำให้น้องเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้แต่ว่าน้องพิการดังการได้ยินนะคะก็คือหูหนวกไม่ได้ยินอะไรเลยก็ซึ่งจะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษนะคะซึ่งกว่าที่น้องจะเข้ามาเรียนแล้วก็แม่เขาก็ต้องระหกระเหินในการที่จะย้ายถิ่นในการทำงานนะคะซึ่งสุดท้ายมาก็ทำให้น้องเองเนี่ยก็ต้องมาอยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมคะก็ทำให้แม่เองก็ยากที่จะสื่อสารกับลูกนะคะแล้วก็น้องก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเองยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งว่าเราอาจจะอยากให้คำนึงถึงเด็กกลุ่มนี้ด้วยนะคะอย่างอีกพื้นที่นึงอันนี้ขอยกตัวอย่างของกลุ่มน้องชาติพันธุ์นะคะอย่างเช่นที่แม่ห้องสอนเนี่ยเราพบว่ามีเยอะมากนะคะเราแทบน้องที่มาเรียนบางคนอาจจะไม่มีสัญชาตินะคะแต่ว่าเข้ามาเรียนอาจจะมีโรงเรียนในชุมชนเข้าถึงได้อยู่แต่ว่าจะมีกลุ่มของน้องพิการที่อยู่ตามบ้านนะคะซึ่งถ้ามองว่าในมุมมองของครอบครัวที่มีลูกซึ่งสามารถที่จะเป็นแรงงานของครอบครัวได้เนี่ยก็ยังถือว่ามีตัวตนนะคะแต่ว่าพอในกลุ่มของเด็กพิการก็ไม่สามารถใช้แรงงานได้ด้วยซึ่งตรงนี้เราตอนที่เราไปในพื้นที่เราพบว่าคุณครูก็มาสะท้อนให้ฟังนะคะว่าหนึ่งมีปัญหาเรื่องภาษาเพราะว่าต้องมีร่างนะคะคุณครูที่เข้าไปแล้วกระบวนการที่เด็กจะเข้าถึงการศึกษาได้นั้นจะต้องผ่านเรื่องการฟื้นฟูก่อนนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาทับซ้อนนะคะว่าสุดท้ายมากระบวนการของการที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูพอฟื้นฟูแล้วถึงจะเข้าสู่การเตรียมการเข้าศึกษาแต่ปรากฏว่าหนึ่งด้วยปัญหาของภูมิประเทศที่อยู่ในบนเขาดอยเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่สามารถลงมาได้นะคะกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็
เราคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่ากังวลใจมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถูกพูดถึงนะคะก็ไม่อยากจะให้น้องกลุ่มเหล่านี้ตกไปด้วยค่ะอยากจะให้พูดเพิ่มเติมนะคะพิธีกรเรา4คนคือกับทั้งหมดนะก็ส่วนพวกเราที่จริงทั้งหมดนโยบายอะไรมันก็มีมาดีแล้วก็ขอบคุณที่มีเรียนแบบที่เรียนปักหลักปันนะก็คือกับไอ้มันติดอยู่ตรงที่ว่าคนไทยใหญ่เข้ามาเยอะแล้วก็เด็กที่ติดมาก็เยอะก็คือก็น่าจะดีถ้ามีโรงเรียนแบบปันที่เยอะในเชียงใหม่ก็คือในส่วนก็คือหลังจากมีนโยบายลงมาแล้วนั่นก็คืออยากให้โรงเรียนกับใหม่หน่วยงานการศึกษาทั้งหมดได้รับรู้แล้วก็ทำตามตรงนั้นนี้ผมว่าน่าจะเปิดโอกาสให้กลุ่มพวกเราค่ะก็อยากให้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรหรือว่าสิทธิของเด็กข้ามชาตินะคะอยากให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกอะไรเงี้ยค่ะให้กับเด็กที่เขาอยู่ในแคมป์หรือว่าที่เขาแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบัตรสิทธิอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันนะคะถ้าหากนโยบายหรือใช้ได้จริงนะคะถึงรวมถึงเด็กที่ปกติแล้วก็เด็กที่พิการนะคะปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทุกคนเท่าเทียมกันนะคะพวกเราเชื่อว่าถึงแม้พวกเราจะมีเท่าเทียมกันนะคะพวกเราก็ไม่ได้ที่จะลืมของชาติของตัวเองนะคะไม่ได้ลืมถิ่นฐานของตัวเองนะคะก็เราก็มาถึงสุดท้ายของช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีปัญหาหลายปัญหาที่เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปคงจะได้พูดถึงนะคะคือเราพูดกันมากในเรื่องของการเข้าถึงนะคะปัญหาการเข้าถึงคุณภาพตอนนี้เราพูดเรื่องการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเข้าถึงการศึกษาความชัดเจนของการที่จะเข้าถึงการศึกษาได้รวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้คิดว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่รวมทั้งว่าหลังจากจบการศึกษาด้วยนะคะว่าจะสามารถทำงานอะไรได้บ้างก็คิดว่าขอยุติการอภิปรายช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านปรบมือค่ะแสดงความอะไรคะปรบมือ